กรุงมนีลายอย่างที่เราทราบกันว่าที่นี่เนี่ยมีประชากรแน่นหนามากแล้วก็ต้องเจอกับปัญหาจราจรติดขัดค่ะล่าสุดค่ะโฆษกของประธานาธิบดีนะคะเขาก็มีคําแนะนําด้วยค่ะว่าให้ประชาชนเนี่ยออกจากบ้านเร็วขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดค่ะประเด็นนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจกับประชาชนอย่างมากนะคะพร้อมกับมีการท้าให้โฆษกคนนี้ค่ะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะไปทํางานค่ะก็จะได้เข้าใจประชาชนมากขึ้นค่ะ กานวาด,ดอปาเนโลค่ะโฆษกของโรดิโกดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าเขาเนี่ยไม่เห็นวิกฤตด้านคมนาคมค่ะเขาเห็นเพียงแค่การจราจรทั่วไปประชาชนที่เดินทางไปทํางานเนี่ยควรที่จะต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นเพื่อที่จะถึงที่ทํางานได้เร็วขึ้นเรื่องนี้นะคะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาค่ะซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญหาจราจรเนี่ยติดขัดมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยค่ะโอ้โหประชาชนได้ยินแบบนี้นะครับไม่พอใจแน่นอน เพราะว่าถ้าใครเคยไปนะฮะมะนิลาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในน่าจะหนึ่งในสนะของ<ฆ>อาเซียนก็คือมีมะนิลาจาการ์ตาแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับที่การจราจรติดขัดมากใครเคยไปแล้วเคยไปรถติดอยู่ที่นั่นนะบ,<ฆ>บอกเราเข้ามาด้วยแต่ว่าพอผู้ใหญ่ของบ้านเมืองออกมาพูดว่ามันไม่ได้มีวิกฤตอะไรนะทําไมพวกเธอ,อถึงไม่ตื่นเช้าเองละ่ะพูดมาแบบนี้ชาวฟิลิปปินส์วิพากษ์วิจารณ์กลับนะฮะอย่างหนักเลยบอกว่าปาเนโร่เนี่ย อยู่บนหอคอยงาช้างนะฮะจะไปเข้าใจอะไรถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมไม่เคยลงมาใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยตัวเองด้วยซ<ะ>้ำขณะที่ประชาชนนะฮะชาวฟิลิปปินส์นะครับเสียเวลาเดินทางไปเรียนแล้วไปทำงานหลายชั่วโมงต่อวันนะครับการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างมาก การจราจรยิ่งย่แย่นะฮะรถไฟเนี่ยเสียถึง3ครั้งในช่วงที่ผ่านมาจนหลายคนต้องเดินเท้าไปเรียนโอ้โหเห็นใจเหมือนกันะคะเนี่ยคือรถไฟเขาเนี่ยคือเรามี BTS มี MRT นะฮะก็ยังมีปัญหากันเยอะแล้วแต่ของเขาเนี่ยคือมีสายแบบน้อยมาก แล้วคือมีไม่รู้เส้นหนึ่งหรือสองเส้นะนะฮะ,ะซึ่งการไปขึ้นเนี่ยโอ้โหต้องตบตีค่าฟันกันนะฮะแล้วการที่มันเสียสามครั้งในช่วงเวลาอันสั้นเนี่ยนะ,ะถือว่าเป็นหายยนะ<ช>สาหรับทุกคนคือสุดท้ายคือเดินไปเรียนเลยนะ,ะโอ้โหน่าสงสารเพราะว่า<น>ะจะไปขึ้นรถหรือแท็กซี่ก็ไปไม่ทันเหมือนกันใชมาดูความเห็นของนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเขาเป็นนักกิจกรรมของฟิลิปปินส์ค่ะเขาบอกว่าก,ากรุงมะนิลาเนี่ยมีวิกฤตด้านคมนาคมเสมอมานักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปเรียนให้ทันในเวลา8 คนหลายล้านคนเนี่ยต้องพึ่งพาขนส่งสาธารณะในการไปเรียนแล้วก็ทํางานแต่ยังต้องมาประสบปัญหากับการคมนาคมที่ล่าช้าบริการขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอสําหรับผู้เดินทางรวมไปถึงรถไฟที่เสียบ่อยระบบการขนส่งสาธารณะที่ย่าแย่นี้เนี่ยก็ส่งผลทําให้คนเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็โกรธแค้นรัฐบาลด้วยค่ะคือเหตุการณ์นี้มันก็เลยทําให้เห็นนะครับว่าการที่ปาเนโลเนี่ยคือไม่ใช่แค่ไม่สนใจแต่คือไม่ได้รับรู้เลยว่าจริงๆแล้วในมะนิลาเนี่ยเขากําลังเผชิญอะไรกันอยู่บ้าง <ภ>นะครับประชาชนก็เลยบอกว่าขอท้าให้ปาเน е โลเนี่ยไปเดินทางไปทํางานด้วยขนส่งสาธารณะดูบ้างซิโดยไม่ต้องมีบอดี้การ์ดหรือว่าสื่อไปด้วยคือลองไปเองคนเดียวเนี่ย <ภา S 2> จะเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจหัวอกประชาชนนะครับที่ไม่มีเงินจะซื้อรถยนต์หรือมีเงินซื้อก็ต้องมาติดอยู่บนถนนเนี่ยปรากฏว่าปาเนลโลรับคําท้านะฮะ<ภา>บอกว่าเดี๋ยวจะไปลองขึ้นดู<ค>ก็เดี๋ยวเป็นยังไงเรารู้กันแน่นอนอนะฮะ